สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมนะครับมาติดตามรับฟังข่าวนะครับเป็นข่าวที่สะเทือนใจนะครับในแวดวงนะครับราชการแวดวงกระทรวงสาธารณสุขนะครับพาดหัวข่าวนะครับเด็ก13ปีร้องถูกเภสัชกรโรงพยาบาลดังข่มขืนในรถนะครับก็เป็นข่าวที่สะเทือนใจนะครับผมแล้วเป็นเด็กด้วยนะครับอายุ13นะครับอีกฝ่ายก็เป็นข้าราชการนะครับซึ่งแอดมินฟังดูแล้วก็มันรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็คนแบบนี้ถ้าสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วมีความผิดจริงนะครับก็ไม่ควรปล่อยไว้นะครับมาร้องกองปราบครับคุณผู้ชมฮะหลังจากลูกสาวโดนเภสัชกรดังในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ขืนใจในรถโดยเบื้องต้นดูวงจรปิดเลยก็แล้วกันรู้จักผ่าน Facebook ค่ะเด็กผู้หญิงต้องดูข่าวไว้บ้างนะพ่อแม่ต้องระวังเอาไว้สักนิดนึงวันนี้จ่าคิงเขาพามาเพื่อจะแจ้งจับนี่มีอธิบายสินายชีวินใช่ไหมเภสัชกรใช่ค่ะก็เป็นนายชีวินนี่นะคะเกิดเหตุวันที่17วันที่5พฤษภาคมตอน17นาฬิกานี่ก็เหมือนกับพอเขาไปเชียงใหม่แล้วก็มีการล่อลวงให้น้องเนี่ยเข้าไปในรถซึ่งที่เกิดเหตุก็คือในรถนี่แหละแล้วนายชีวินก็พาน้องออกไปค่ะโดยเบื้องต้นตอน10โมงขับรถมารับน้องข้างโรงแรมอีกครั้งหนึ่งคือมี2ครั้งใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกระทำในรถนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอาน้องเนี่ยมาส่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หมดเลยล่าสุดวันนี้เราได้ไปคุยกับทางด้านของคุณธรรมนนท์แตงทิมผู้ก่อตั้งเพจจ่าคิงเราก็ถามว่าเอาจริงคือหลักฐานขนาดนี้ตำรวจยังจับไม่ได้อีกเหรอเจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าแม่และน้องเดินทางไปบ้านเภสัชกรคนนี้เพื่อไปเจรจาทันทีที่เดินทางไปถึงนายชีวินมีผู้ชายหัวเกรียน2คนเฝ้าหน้าบ้านบอกให้กลับไปไม่ต้องมาวุ่นวายอีกอ้างว่านายชีวินรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตำรวจวันนี้เลยต้องแจ้งกองปราบให้ช่วยจับฮะฟังเสียงคุณธรรมนนท์นะฮะก็ประสานที่ชิงมาก็ให้มาร้องที่กองปราบกลัวว่าคดีไม่คืบหน้าแล้วทางก็ทิ้งท้ายบอกว่าพี่ว่าตัวแม่เนี่ยกับน้องเนี่ยจะเดินทางไปที่บ้านผู้ชายว่าจะไปเจรจาไปคุยแต่ปรากฏเนี่ยคุณแม่เขาไปเจอมีชาย2คนตัดผมสั้นก็มาพูดกับแม่ว่ามาทำไมในลักษณะเนี้ยไม่ย้ายมายุ่งเพราะว่าบ้านนี้คล้ายๆเหมือนว่ามีแบ็คอยู่ประมาณภาค3หรือภาค5ที่คุณแม่พูดนะครับล่าสุดเราเจอคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ว่ายังไงครับเมย์คุณแม่น้อยค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกก็ป่วยเป็นซึมเศร้านะคะแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลมาได้1ปีแล้วพอมาเจออาการแบบนี้ทำให้อาการของน้องยิ่งซึมเศร้าหนักขึ้นกว่าเดิมถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเองไม่พูดจากับคนรอบข้างด้วยค่ะที่แรกเนี่ยคุณแม่ไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยค่ะเพราะลูกไม่เคยพูดว่าคบกับใครอยู่แล้วก็เป็นยังไงทำไมกันบ้างไม่เคยเล่าค่ะจนที่ว่าไปรักษาตัวแต่ไม่ยอมเล่าให้แม่ฟังเพราะตามที่คุณหมอเขาบอกมาว่าให้คุณแม่เป็นเซฟโซนอ่ะคือบอกเล่าคุณแม่ถึงปัญหาที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะลูกก็จะเลยมาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ไม่เคยทราบว่าเขาคบกับใครทำอะไรกันมาบ้างไม่เล่าอ่ะคุณแม่เล่าให้ฟังเลยครับตัวใจกับแม่ก็หนูมีแฟนนะฮะก็เนี่ยค่ะคือที่ไปเชียงใหม่คือเขาให้ชวนไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็คุณผู้ชมครับถ้าดูจากวงจรปิดย้อนกลับไปหน่อยนะครับเพราะน้องเองก็ยอมรับอันนี้ดูจากวงจรปิดแล้วกันนะฮะกับภาพคุณแม่ประเด็นก็คือน้องก็บอกว่าเจอกับไอ้หมอนี่คือ5พฤษภาครับเพราะอยู่เชียงใหม่ด้วยกันก็ตามภาษาหนุ่มสาวก็นัดเจอกันฮะนายชีวินมาถึงปั๊บรับไปที่โรงแรมปรากฏว่าคุยกันในรถได้สักพักนึงนายชีวินเนี่ยขับรถแต่ไม่ได้เข้าโรงแรมไปหลังโรงแรมเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมือกระทำน้องปรากฏว่า5พฤษภากระทำครั้งที่1 6พฤษภาคมน้องไปหาเขาอีกฮะที่บ้านเขาเพื่อจะไปถามเรื่องที่เกิดขึ้นในรถปรากฏว่าพอไปถามเขาก็รับขึ้นรถแล้วก็พาไปหลังโรงแรมแล้วกระทำรอบที่2แล้วหลังจากนั้นเหมือนกับนายชีวินพยายามจะบ่ายเบี่ยงสุดท้ายก็เลยต้องพามาร้องเรียนเรื่องนี้ครับเพื่อนๆ นะครับเป็นไงบ้างครับน้องเป็นซึมเศร้าด้วยนะครับน่าสงสารมากนะครับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกลับมาเจอแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าน้องยังรักษาตัวอยู่เพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเข้าไปใหญ่คุณแม่ก็บอกว่าบางทีเหมือนจะไม่อยากอยู่แล้วนะครับก็ฝากนะครับทุกฝ่ายติดตามข่าวด้วยนะครับติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดนะครับอย่าให้คนแบบนี้ยืนอยู่ในสังคมได้นะครับผมดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ